คลื่อนไหวตลาด EV กันบ้างนะครับ Foxconn มีการประกาศว่าจะลงทุนการผลิตรถยนต์ EV ในประเทศอินโดนีเซียนะครับเม็ดเงินไม่ใช่น้อยนะครับกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สะท้อนความนิยมในเรื่องของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดนี้เองเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับบาริลลาฮาดาเลียนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนของอินโดนีเซียท่านก็เปิดเผยว่าบริษัท Foxconn ซึ่งถือว่าเป็นยักษ์เซมิคอนดักเตอร์จากไต้หวันเขาเตรียมลงทุนกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับแล้วก็ผลิตแบตเตอรี่ในอินโดนีเซียในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้Foxconn นะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วน iPhone รายใหญ่เนี่ยมีแผนจะสร้างโรงงานขนาด 1,250 ไร่ในเขตอุตสาหกรรมบาตังจังหวัดชวากลางเพื่อผลิตเซลล์แบตเตอรี่รวมไปถึงชิ้นส่วนด้านการสื่อสารสำหรับรถ EV ครับขณะเดียวกันนะครับที่ข่าวคราวแบบนี้เนี่ยเปิดเผยออกไปนะครับตอนนี้ Foxconn ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นต่อข่าวดังกล่าวทั้งนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วในบริษัทมีการระบุว่าจะร่วมมือกับกระทรวงการลงทุนของอินโดนีเซียแล้วก็บริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียแบตเตอรี่คอร์ปอเรชั่นบริษัทพลังงาน PT Indica Energy นะครับแล้วก็แบรนด์สกูตเตอร์ไฟฟ้าจากไต้หวันโกโกโรเพื่อเป็นการขยายการลงทุนเกี่ยวกับรถ EV ซึ่งรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ด้วยครับช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ Foxconn ให้ความสำคัญกับรถยนต์ EV มากยิ่งขึ้นโดยให้ความร่วมมือกับบริษัทหลายแห่งในขณะที่อินโดนีเซียก็พยายามนะครับในการดึงดูดการลงทุนจาก Foxconn มานานแล้วหลายปีครับแต่ก็ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนของอินโดเนียบอกว่าการลงทุนของ Foxconn ไม่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะบริษัทเคยขอมาตรการจูงใจทั้งเรื่องที่ดินและการยกเว้นภาษีซึ่งกระทรวงรับคำสั่งจากประธานาธิบดีนะครับให้ไปหาทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และในตอนนี้ครับรัฐบาลก็นำเสนอที่ดินราคาถูกในเขตอุตสาหกรรมซึ่งใกล้ทั้งกับส่วนของโทเวย์และก็รถไฟด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง16ครับ